ขอบคุณมากครับที่เข้ามาฟังคําสอนนี้นะครับผมกาจันดารักษพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณและเกิดผลและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับอยากจะอ่านพระคำในสุสุภาษิตบทที่3เป็นพระสัญญาของพระเจ้าในข้อ1และข้อ2บอกว่าลูกเอย๋ยอย่าลืมคําสอนของเราแต่จงรักษาคําบัญชาของเราเราก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในใจของเจ้าเพราะ สิ่งเหล่านี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวและนำสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่เจ้าพี่น้องครับผมเชื่อว่าหลังจากพี่น้องฟังคำสอนนี้และนำไปปฏิบัติพี่น้องจะมีประสบการณ์ที่มีอายุยืนยาวและมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จความเจริญขอพระเจ้าสอนพี่น้องในคำสอนนี้นะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับ พระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากที่มาใช้เวลาด้วยในคําสอนนะครับขอเชิญฟังพระวจนะของพระเจ้าผมเชื่อว่าคําสอนนี้จะเป็นพระพรกับพี่น้องและจะช่วยให้พี่น้องเกิดผลและมีพระพรจากพระเจ้ามากมายนะครับในคําสอนตอนนี้นั้นเกี่ยวกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงพื้นฐานที่มั่นคงในชีวิตคริสเตียนนะครับเป็นตอนที่43อยากจะพูดถึงเรื่องครอบครัว ของพระเจ้าเราควรจะรักครอบครัวของพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระบิดาที่รักบุตรของพระองค์และเลี้ยงดูบุตรของพระองค์ด้วยอาหารที่มาจากสวรรค์และช่วยให้ลูกของพระองค์บุตรของพระองค์ทุกคนนั้นเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บป่วยฝ่ายร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณ พระคำของพระองค์เป็นยารักษาโรคเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเราขอรับยาจากสวรรค์อาหารจากสวรรค์ณบัดนี้และพระองค์จะทรงตรัสกับเราและสําแดงสิ่งต่างๆให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งในนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตดูเมื่อศึกษาพระคัมภีร์และดําเนินชีวิตกับพระเจ้าไปนานพอสมควรพี่น้องจะเห็นว่ากฎ ฝ่ายธรรมชาติหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็ขนานไปกับกฎฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับผมยกตัวอย่างว่ากฎฝ่ายธรรมชาติคือว่าถ้าเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเช่นไปโกงเงินในที่สุดเราจะพบความยากลำบากอาจจะถูกตำรวจจับไปเข้าคุกอย่างนี้เป็นต้นกฎฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันถ้าเราท่าทีไม่ถูกต้องระวานสิ่งที่ไม่ดี เราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันเราวานสิ่งใดเราเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นและมีความจริงฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาพระเจ้าทรงเป็นคุณพ่อของเราและเนื่องจากพระองค์รักมนุษย์มากในฝ่ายธรรมชาติพอเราเกิดขึ้นมาเข้ามาในโลกนี้เป็นทารกพระองค์ก วางเราไว้ในครอบครัวฝ่ายธรรมชาติเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราเลี้ยงดูเอาใจใส่และจัดสรรหาสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเช่นอาหารเสื้อผ้าการศึกษาการอบรมการปกป้องนะครับพระเจ้าตั้งสถาบันครอบครัวฝ่ายธรรมชาติไว้เพื่อดูแลคนในโลกนี้ผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผม เมื่อผมยังเด็กๆออกมาเป็นทารกแล้วก็โตขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูผมอย่างดีให้อาหารให้เสื้อผ้าพาไปโรงเรียนส่งผมไปเรียนหนังสือดูแลผมทุกอย่างสอนผมวิธีดำเนินชีวิตด้วยผมซึ้งใจและกระตันอยูต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ทุกทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจแม้แต่นิดเดียวอยากที่จะดูแลท่าน และให้ท่านมีความสุขในทํานองเดียวกันเมื่อเรากลับใจมาเชื่อพระเยซูและเรากลับใจจากความบาปขอติดตามพระเยซูเราก็ได้ตําแหน่งใหม่คือเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลก็ทรงเป็นพระบิดาของเราและพระองค์ก็อยากจะพาเราเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกผูกพันตัวในครอบครัวของพระองค์ ครอบครัวของพระองค์มีในสวรรค์คือคนทั้งหมดที่เชื่อไปอยู่ในสวรรค์แต่ก็มีครอบครัวของพระองค์ที่อยู่ในโลกใบนี้เราเรียกครอบครัวนั้นว่าคริสตจักรของพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ1 4บถึงบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา มีความเชื่อเดียวในโลกที่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาหรือพ่อนะครับความเชื่ออื่นไม่ได้เรียกพระเจ้าของเขาว่าพ่อครอบครัวทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์เห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดถึงครอบครัวของพระเจ้าในสวรรค์และในโลกและพระเจ้ามีจุดประสงค์อยากจะให้ลูกของพระองค์ทุกท่านเข้าไปผูกพันตัวอยู่ใน คริสตจักรหรืออยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเพื่อลูกของพระเจ้าทุกคนจะไม่เป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นคนที่นอนอยู่กลางถนนถูกคนร้ายมาทำร้ายอากาศเย็นฝนตกมียุงมากัดอาจจะมีสุนัขมากัดถูกทำร้ายคนชั่วร้ายมาปล้นพระเจ้าไม่อยากให้ลูกของพระองค์แม้แต่คนเดียวไม่มีบ้านอยู่ เดินอยู่กลางถนนและถูกทำร้ายหรือบาดเจ็บได้หรือถูกปล้นได้พระองค์อยากให้ลูกของพระองค์ทุกคนอยู่ในบ้านของพระองค์คือคริสตจักรกาลาเทียบทที่6 1ข้อสิบบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อพี่น้องครับพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่แสนดี เราตัดสินใจอย่างนี้ดีไหมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอมาเป็นลูกพระเจ้าเราจะไม่ทําสิ่งชั่วร้ายเราจะไม่แกล้งใครไม่นินทาใครไม่ต่อว่าใครไม่ทําร้ายใครให้เขาเสียหายเราจะทําแต่การดีเท่านั้นแต่พระกมี์บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเราจะทําการดีต่อสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อเราจะทําดีต่อกันและกันในคริสตจักรเดียวกันและเราจะทําดีต่อ พี่น้องในคริสตจักรอื่นๆด้วยเพราะเขาก็เป็นพี่น้องกับเราในพระเยซูคริสต์ดังนั้นผมจึงตัดสินใจไม่อยากโจมตีนักเทศคนไหนไม่อยากโจมตีคริสตจักรไหนนิกายไหนทั้งนั้นผมอยากที่จะเป็นพระพรแก่ทุกคริสตจักรโดยไม่หวังผลตอบแทนภาษาอังกฤษเขาบอกว่า no string attached คำว่า no string attached คือไม่มีเส้นเชือกดึงกันอยู่ว่าถ้าคุณทำยีให้ผม ผมจะทำงี้ให้คุณเราจะทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะทุกขิจักรเป็นลูกของพระเจ้าทางนั้นผมอยากเห็นพวกเรารักกันและกันระหว่างพี่น้องในคริสจักรเดียวกันและระหว่างพี่น้องในคริสจักรต่างๆด้วยนะครับเพราะเราบาังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเราก็มาเป็นลูกของพระเจ้าเราควรที่จะเข้าไปมีส่วนผูกพันตัวเป็นสมาชิกกับคริสจักรท้องถิ่น ซึ่งเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเราผมมีสองครอบครัวครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของผมคืออาจารย์ดาแล้วก็มีลูกชายชื่อพอลลูกสาวชื่อธนิดากับจอยตอนนี้ลูกขอสองคนแต่งงานออกไปแล้วแล้วเขาก็มีครอบครัวของเขาเองนะครับแต่นี่แหละครับลูกกับภรรยาเป็นครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของผมผมก็ดูแลเขาอย่างดีให้ทุกคนไม่อดอยากรักเขาวันนี้หลานมาที่บ้าน หาเวลาไปนั่งเล่นกับหลานนะครับแล้วก็คุยกับหลานเพราะว่าเขาเป็นคนในครอบครัวของผมแต่เราก็มีครอบครัวฝ่ายวิญญาณด้วยผมมีครอบครัวฝ่ายวิญญาณก็คือคริสตจักร New Hope International แลแล้วผมก็ผูกพันตัวที่นั่นไปโบสถ์ทุกสัป,ปดาห์ไปรู้จักพี่น้องในคริสตจักรนั้นหรือในบ้านของพระเจ้าครอบครัวของพระเจ้าเราทุกคนได้รับการ ปกคุมฝ่ายวิญญาณหรือปกป้องฝ่ายวิญญาณได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้รับการสอนได้รับการตักเตือนว่ากล่าวการฝึกฝนให้เป็นคนที่ใช้การได้และมีโอกาสได้ใช้ของประธานใช้ความสามารถใช้เวลาในการรับใช้พระเจ้าเพื่อจะขยายอาณาจักรของพระเจ้าดูแลคนของพระเจ้าให้เติบโตนำคนรับเชื่อเข้ามาฝากในคริสตจักรแล้วก็ดูแลผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นให้เติบโตในทางของพระเจ้า ที่ผมผลิตคําสอนนี้ออกมาก็เ,าเพื่อเลี้ยงดูลูกแกะที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้าเป็นผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อเก่าที่ไม่เคยถูกวางรากฐานในชีวิตผมก็ทําคําสอนมาเพราะผมต้องการสร้างครอบครัวของพระเจ้าในโลกนี้ในยุคนี้และในยุคต่อๆไปในคริสตจักรของพระเจ้านั้นเราจะรับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ฝึกฝนเพื่อจะพัฒนาของประธานฝ่ายวิญญาณของเรา และพัฒนาลักษณะนิสัยของเราให้เติบโตขึ้นไม่ใช่เป็นเด็กทารกอีกต่อไปแต่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้นมีพระพรมีความเชื่อมีความรักมากขึ้นที่เราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นพระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งบางคนให้เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เิ่งพิบาลและอาจารย์เพื่ออะไรครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ12 13บอกว่าเพื่อเตรียมธรรมมิกชนสำหรับการปรนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์เห็นไหมครับเราเข้าไปอยู่ในคริสตจักรผู้นำสอนเราฝึกเราวางมือให้เราผ่านการเจิมให้เราตักเตือนเราช่วยเราให้โตเพื่อเราจะมีส่วนในการเสริมสร้างหรือช่วยให้พระกายหรือ บ้านหรือครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยเติบโตยิ่งใหญ่แข็งแรงเพื่อเป็นพระพรแก่คนในโลกนี้จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เห็นไหมครับถ้าเราไม่ไปอยู่ในคริสตจักรเราก็จะไม่เติบโตเราจะเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ แล้วเราก็จะไม่เข้าใจวิธีดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเราจําเป็นต้องเข้าไปผูกพันตัวและรักบ้านหรือครอบครัวของพระเจ้าในหัวใจของพระเจ้าของเรานั้นคสตจักรหรือครอบครัวของพระเจ้าสําคัญมากผมอยากจะถามพี่น้องว่าครอบครัวของท่านสําคัญไหมครับผมเชื่อว่าท่านคงคิดเหมือนกันนะครับครอบครัวของท่านสําคัญมากตอนที่ผมอยู่กับคุณพ่อของผมคุณแม่ของผม ผมกลับบ้านทุกวันมาอยู่บ้านครอบครัวนั้นสําคัญมากเป็นที่ที่ผมได้รับการดูแลเอาใจใส่และฝึกฝนขึ้นมาให้เป็นผู้ใหญ่และเป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติเป็นหมอที่ดีเป็นสามีที่ดีเห็นไหมครับครอบครัวสําคัญมากในทางนองเดียวกันคุณพ่อของเราในสวรรค์พระบิดาพระเจ้าของเราก็เห็นความสําคัญของคริสตจักรหรือครอบครัวของพระองค์ ประการที่หนึ่งทำไมสำคัญเพราะคริสตจักรหรือครอบครัวของพระองค์เป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐและขยายอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ประกาศความแสนดีของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้านะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่สำคัญในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ1 0บถึงบอกว่าเพื่อว่า พวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจในสวรรคสถานจะได้รู้จักปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรโดยทางคริสตจักรในเวลานี้ทั้งนี้เป็นไปตามพระประสงค์นิรันด์ที่พระองค์ทรงทำแล้วในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเห็นไหมครับคริสตจักรสำคัญมากคริสตจักรเป็น อุปกรณ์ของพระเจ้านอกจากนั้นทําไมคริสตจักรถึงสําคัญเพราะเป็นน้ําพระทัยของพระเยซูที่อยากจะสร้างคริสตจักรของพระองค์แมทธิวบทที่1 6บหข้อสิบอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้บนศิลานี้ก็คือบนความเชื่อของคนของพระเจ้ารวมถึงท่านกับผมด้วยไม่ใช่แค่เปโตรคนเดียวสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้ว้าวพระเยซูบอกเลยข้าพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรผ่านคนของพระเจ้าผ่านสาวกของเราเห็นไหมครับประการที่สองเป็นน้ำประทัยของพระเยซูพระเยซูอยากจะสร้างครอบครัวของโปรงในโลกนี้นอกจากนั้นยังไม่พอพระเยซูรักคริสตจักรมากพระองค์รักจนกระทั่งยอมสิ้นพระชนพระองค์ดูแลเอาใจใส่คริสตจักรของโปรง คริสจักรราคาแพงมากถูกซื้อด้วยพระโลหิตของพระองค์เห็นไหมครับคริสจักรสําคัญมากถ้าท่านรักพระเยซูท่านจะรักคริสจักรเพราะคริสจักรมีคุณค่ามากพระองค์รักคริสจักรมากยอมสิ้นพระชนเพื่อคริสจักรถ้าท่านอยากจะเอาใจพระเยซูนะครับให้พระเยซูพอพระทัยในชีวิตของท่านนะครับท่านต้องรักคริสจักรมีส่วนในการสร้างคริสจักรรักผู้นําของท่านรักพี่น้องในโบสถ์ อย่าทำลายคริสจักรไหนอย่ากแกล้งใครอย่าทําให้คริสจักรเสียหายถ้าท่านทําร้ายคริสจักรท่านแตะพระเจ้าอย่างที่ตอนที่เปาโลพยายามทําร้ายคริสจักรในสมัยหนังสือกิจการพระเยซูบอกว่าเจ้าเตะประตักเจ้าทําร้ายเราเห็นไหมครับพี่น้องเวลาที่คนต่อว่าผมหรือโจมตีผมหรือนินทาว่าผมนะครับหรือนินทาว่าคริสจักรนิวโฮมเขาไม่ได้ทาร้ายผมหรอกนะครับเขา ไปแตะพระเยซูแล้วในที่สุดเขาอาจจะเดือดร้อนได้เพราะเขาไปแตะแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่ 5: ข้อ25และ29บอกว่าส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสตทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองข้อ29มีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนที่พระคริสตทรงทำแก่คริสตจักร เหมือนกับที่พระเยซูคริสสิ้นพระชนม์ในคริสตจักรเลี้ยงดูธนุถนอมผมบอกจริงๆงนะครับว่าผมธนุถนอมครอบครัวผมมากผมดูแลอาจารย์ดาและลูกๆอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ผมไม่ใช่สามีหรือพ่อที่สมบูรณ์แบบผมก็ทําผิดบางทีก็ไม่ได้ทําถูกต้องทุกเรื่องแต่ตั้งใจอยากธนุถนอมเลี้ยงดูครอบครัวและในทํานองเดียวกันผมกับอาจารดา และลูกๆก็ทนุถนอมเลี้ยงดูคริสจักรของพระเจ้าดูแลทุกอย่างทําทุกอย่างที่จะให้คนของพระเจ้าในคริสจักรนั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่ปกป้องถูกสร้างชีวิตขึ้นมาอย่างดีเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสตกิจการบทที่20เขา28บอกว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และให้เลี้ยงดูครสตจักรของพระเจ้าเลี้ยงดูครสตจักรของพระเจ้าพี่น้องอยากชวนพี่น้องให้มีส่วนในการสร้างคสตจักรรักคสตจักรอยู่เพื่อครสตจักรที่พระองค์ได้ทรงได้มาก็คือซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์หนึ่งโครินธ์บทที่6กข้อยีบบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติ แด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดเห็นไหมครับกลุ่มคริสเตียนที่มาอยู่กันเป็นคริสตจักรนั้นมีราคาสูงมากราคาแพงยิ่งกว่าเพชรนินจินดาเพราะว่าถูกซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระเจ้าผมถึงรักคริสตจักรของพระเจ้ามากไม่อยากทำร้ายคริสตจักรไหนทั้งนั้นไม่เคยคิดจะแย่งลูกแกะจากคริสตจักรไหน ไม่เคยอยากจะทําให้สอบอคนไหนเสียหายอยากเห็นสอบอศพิบาลหรือผู้นําคริสจักรทุกคริสจักรนั้นได้รับพระพรเกิดผลทุกคริสจักรขยายเติบโตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับไม่เคยคิดจะแก่งแย่งกับใครแข่งขันกับคริสจักรไหนผมอยากเห็นทุกคริสจักรนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะว่าผมรักพระเยซูนะครับนอกจากนั้น คสตศักรสํสคัญเพราะเป็นบ้านที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ามข้อยีบอกว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิด amen เมนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกว่าคริสตจักรเป็นที่ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคริสตจักรเป็นน้าพระทัยของพระเยซู คสตจักรราคาแพงมากพระองค์ทรงหลังพระโลหิตเพื่อซื้อลูกแกะของพระองค์มารวมกันเป็นคริสตจกัจกรครสตจักรมีคุณค่าและไม่มีพลังแห่งความตายและนรกจะทำลายครสตจักรได้พระองค์ธนุถนอมดูแลครสตจกัจกรครสตจักรเป็นเครื่องมือของพระเจ้าดังนั้นเราตัดสินใจด้วยกันดีไหมครับเราจะผูกพันตัวในครสตจกักรหาคริสตจักรที่สอนพระกัมภีร์เพื่อเราจะไปเป็นสมาชิกครสตจักรที่ ต้อนรับพระวิญญาณผู้นำดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช้ตําแหน่งชื่อเสียงหรือสิทธิอำนาจมหาหากินขายของให้คนนั้นต้องเดือดร้อนเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ถูกต้องและใจบริสุทธิ์คริสัจกรที่ต้องการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ให้พระวิญญาณมาล้างสิ่งสกปกออกไปไม่ทำบาปกันในคริสัจกรเป็นคริสัจกรที่เต็มไปด้วยความรัก พี่น้องรักกันไม่อิจฉากันไม่เกลียดกันไม่นินทากันเป็นคริสตจักรที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันเติบโตขึ้นและเป็นคริสตจักรที่อยากอยากจะประกาศข่าวประเสริฐและช่วยคนในโลกให้มารู้จักพระเจ้าคําว่าคริสตจักรเนี่ยหมายความว่ายังไงคําว่าคริสตจักรมาจากภาษากรีกที่เรียกว่าเ e อ e ็กคลีเซีย E K K L E S, S I A ซึ่งถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์ ร1อครั้งคำว่าเอกลเซียคือกลุ่มคนที่ถูกเรียกออกมาจากอาณาจักรของความมืดเข้ามาในอาณาจักรของความสว่างถูกแยกออกมาให้เป็นไทยจากบาปและอำนาจของผีมารซาตานได้ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้ามาอยู่ในอาณาจักรแห่งแสงสว่างของพระเจ้าดังนั้นคำว่าคริสตจักรไม่ได้หมายถึงตึกหรืออาคาร หรือบ้านแต่หมาถึงกลุ่มผู้เชื่อที่ผูกพันตัวเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ารักพระเยซูอยากดำเนินชีวิตกับพระเยซูรับใช้พระเยซูในหนังสือพระคัมภี์นั้นเมื่อคำว่าคริสตจักรถูกเขียนขึ้นนั้นมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งถูกเขียนไว้20ครั้งก็คือคริสตจักรสากลคริสตจักรสากลคืออะไร universal church หมายความว่าคนที่เชื่อทั้งหมดในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันและอนาคตในทุกส่วนของโลกนี้ที่กลับใจเชื่อพระเยซูและบังเกิดใหม่และประกาศตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยทุกศตวรรษเรียกว่าคริสจักรสากลในภาคปฏิบัตินั้นเราไม่สามารถ ไปมีความสัมพันธ์กับคริสตจักรสากลได้ผมไม่สามารถใช้เวลากับพี่น้องคริสเตียนที่สิงคโปร์ได้หรือที่แอฟริกาได้แต่ผมใช้เวลาและก็มีความสัมพันธ์กับพี่น้องในเซาท์เิล a s วอชิงตันในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แน่นอนบางทีผมก็บินไปที่แคลิฟอร์เนียบินไปที่เวอร์จิเนียบินไปเยอรมนีบินไปที่สวิตเซอร์แลนด์ บินไปที่ประเทศไทยไปพบพี่น้องในคริสตจักรท้องถิ่นเหล่านั้นแต่ก็นานๆจะได้พบกันสักทีหนึ่งแต่ที่ผมพบทุกสัปดาห์ก็คือพี่น้องคริสตจักรท้องถิ่นในเมืองนี้ที่เรียกว่า New Hope International Church นะครับคริสตจักรท้องถิ่นก็คืออีกภาพหนึ่งคริสตจักรสากคลคริสตจักรท้องถิน่นคริสตจักรท้องถิ่นถูกกล่าวในพระคัมภีร์95ครั้งด้วยกัน ที่จริงแล้วพระคัมภีร์เน้นคําว่าคริสตจักรท้องถิ่นมากกว่าคริสตจักรสากลเพราะในทางปฏิบัตินั้นเราทุกคนไปอยู่ในคริสตจักรท้องถิน่นแม้ว่าเราเป็นสมาชิกของคริสตจักรสากลแต่เราไม่สามารถไปสัมพันธ์กับคนทั่วโลกได้หนังสือพระคัมภีร์พูดถึงคริสตจักรท้องถิน่นเช่นในหนังสือกาลาเทียบทที่หนึ่งข้อสองบอกว่าและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าเรียนคริสตจักรทั้งหลายก็คือคริสตจักรท้องถิน่นแห่งแคว้น กาลาเทียหนึ่งโคริน์บทที่1 1บเข้อสิบกอกว่าแต่ถ้าใครคิดจะโต้แย้งเราและคริสตจักรต่างๆของพระเจ้าคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆของพระเจ้าก็ไม่รับธรรมเนียมดังกล่าวนี้1นึ่งโคริน์บที่1 6บหข้อสิบอกว่าคริสตจักรต่างๆคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลายอควิลาและพริสคากับคริสตจักร ที่อยู่ในบ้านของเขาคิิตจักรท้องถิน่นในบ้านของอควิลาและพริสคาฝากคำทักทายมายัางพวกท่านในองค์พระเยซูคริสต์เห็นไหมครับพี่น้องครับคิสตจักรท้องถิ่นนั้นก็คือกลุ่มคนที่เชื่อแล้วที่รักพระเจ้ามาอยู่รวมกันมาพบกันเป็นประจำมานำมัสก,การพระเจ้ามารับใช้พระเจ้าด้วยกัน หนุนจิตชูใจกันสร้างชีวิตของกันและการอธิษฐานเพื่อกันประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกแล้วก็ดูแลก,กันมีความสัมพันธ์กันสามัคคีทำกันแล้วก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้เป็นครอบครัวที่พระเจ้าใช้ดูแลลูกของพระเจ้าในเมืองต่างๆในอำเภอต่างๆในจังหวัดต่างๆ แล้วก็มีความสัมพันธ์กันทุกๆสัป,ปดาห์เจอกันคุยกันทานข้าวด้วยกันนะครับอธิษฐานเพื่อกันมีใครป่วยเราก็อธิษฐานเพื่อเขามีใครป่วยเราก็ทําอาหารไปฝากเขาที่บ้านไปเยี่ยมเยียนกันไปเที่ยวกันไปวเคชัช่นไปพักผ่อนด้วยกันไปนมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าร่วมกันตามของประธานผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับครสตจักรท้องถิ่นผมรับเชื่อ พระเจ้าในปี1981พอผมรับเชื่อคืนวันเสาร์เช้าว,วันอาทิตย์ผมตื่นมาผมบอกอาจารย์ดาภรยาของผมบอกว่าให้เราไปคริสตจักรเราก็ไปคริสตจักรมหาพรที่สุขุมวิทต,ตอนนั้นเราไปอยู่ในคริสตจักรที่มีชาวอเมริกันเป็นสอบอเขาเทศเป็นภาษาอังกฤษผมก็นั่งจดเท่าที่ฟังได้นะครับและท่านคนนี้ก็ให้ผมบัพติศมาในน้ำผมอยู่ที่นั่นประมาณ สองปีตราบใดที่ผมไม่ติดเวรอยู่ที่โรงพยาบาลผมจะไปคริสตจักรทุกอาทิตที่คริสตจักรที่เป็นผู้ภาษาอังกฤษที่นั่นขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําสอนขอบคุณพระเจ้าที่เขาช่วยผมได้แต่ผมยังเป็นเด็กทารกฝ่ายวิญญาณและผมก็ย้ายไปอยู่เมืองจันทบ,บุรีไปอยู่คริสตจักรแบทเทิสซึ่งมีมิชชันนารีสอคู่จากอเมริกามาจากเคนทักกี มาเป็นผู้นำสอนพระคัมภีร์ผมทุกอาทิตย์วันศุกร์ผมจะไปบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อสตีฟกับแมรี่แล้วก็ไปเรียนหนังสือปฐมกาลหนังสืออพยพไปเรียนอะไระต่างๆค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มรับใช้กับอาจารย์แดนและแม่มแฟนซึ่งมาจากเคนทักกี้หัดที่จะเป็นนักเทศเป็นผู้เลี้ยงแกะร่วมกับเขาเป็นเวลาสามปีเต็มๆขอบคุณพระเจ้า สำหรับคริสตจักรมหาพรที่สุขุมิทขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรแบปทิสที่จันทดุรีฝึกผมเพราะผมย้ายมาอยู่อเมริกาผมก็ไปคริสตจักรอเมริกันซึ่งเป็นคริสตจักรที่เชื่อเรื่องพระวิญญาณแต่ว่าคริสตจักรใหญ่มากมีคนเป็นพันก็มีพี่น้องชาวอเมริกันสองสามคู่ดูแลผมเชิญผมไปทานข้าวหนุนใจผมกับอาจารย์ดาเรียนรู้อยู่ประมาณ สมปีจนในที่สุดพระเจ้าก็เรียกให้ผมกาจันจาดาเปิดคริสตจักรที่นี่พี่น้องนึกดูสิครับผมจะเป็นสิบิบาลได้ยังไงผมจะเปิดโบสถ์ได้ยังไงถ้าผมไม่เคยถูกเลี้ยงดูในครอบครัวของพระเจ้าที่กรุงเทพที่เมืองจันทบรุรีและในคริสตจักรชาวอเมริกันที่นี่ตอนผมย้ายมาใหม่ๆผมถูกสร้างผมถูกเลี้ยงดูถูกปกป้องเอาใจใส่ และในที่สุดผมก็เติบโตพอที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะในครสตจักรนหียวโฮปและหลังจากนั้นก็ยังเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆืเพราะผมอยู่ในครสตจักรของพระเจ้าและพระเจ้าก็ดูแลผมมีพี่น้องสอนพระคมภีผมก็ฟังเขาสอนเรียนรู้จากกันและกันอธิษฐานเพื่อกันหนุนใจกันเป็นบ้านผมมีบ้านสองหลังที่นี่บ้านที่ผมเป็นสามีและเป็นพอ่อ และบ้านที่ครสศจักรซึ่งเรารักกันครสตจักนิวโฮปนี่นะครับพี่น้องรักกันมากเลยนะครับไม่เคยมีเรื่องดินทาโกดธกันด่ากันตีกันเรารักกันเรารักพระวจนะเรารักพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารักที่จะประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกไปตั้งครสตจักรต่างๆและพอเราสามารถ ตั้งคุชจกรนี้ได้เราก็ไปช่วยที่อื่นไปตั้งคริชจักนอื่นๆทําคําสอนไปเลี้ยงดูเขาไปเลี้ยงดูลูกของพระเจ้าที่สวิตเซอร์แลนด์ลูกของพระเจ้าที่เยอรมนีที่รัฐอื่นและแต่ประเทศไทยหลายที่เราก็มีส่วนในการทําพันธกิจของพระเยซูคริสต์คือประกาศข่าวประเสริฐเขาทาไม่ได้ได้วยตัวเองคนเดียวเราต้องมีส่วนในคริสจักรนะครับยักหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับ ให้เห็นความสำคัญของครอบครัวของพระเจ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมนั่งทานอาหารเที่ยงอยู่แล้วพระเจ้าก็ถามผมบอกว่าเจ้ารักเราไหมท่านจำได้ไหมพระเจ้าถามพระเยซูถามเปโตรบอกว่าเจ้ารักเราไหมเปโตรบอกรักแล้วพระเยซูบอกถ้าเจ้ารักเราจงดูแลฝูงแกะของเราพระเยซูถามผมว่าเจ้ารักเราไหมผมบอกรักสิพระองค์ตายให้ผม พระองค์ดูแลชีวิตของผมประทานงานให้ผมที่อเมริกาดูแลผมกับลูกให้เงินให้ทองรักษาโรคปกป้องให้ความเจริญกับผมสอนผมดีกับผมมาตลอดแล้วเป็นเวลา39ปีผมจะไม่รักพระองค์ได้ยังไงพระองค์ดีดีแสนดีแล้วพระองค์ก็ถามผมต่อว่าและเจ้าจะแสดงความรักต่อเราได้อย่างไรผมก็ตอบว่า ข้าพระองค์แสดงความรักต่อพระองค์โดยรักคนของพระองค์และรักคิรสศจักรของพระองค์ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นพระองค์ผมไม่เคยเห็นพระเยซูนะครับบางคนเห็นพระเยซูมีคำพยานจากน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่ออสตินเท็กซัสพอมอบชีวิตให้พระเยซูพระเยซูมาปรากฏและผีออกและพูดภาษาแปลกๆภายในครั้งเดียวเลยนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นพระเยซูแต่ผมเชื่อพระเยซู และผมรักพระองค์และว,วิธีที่ผมแสดงความรักต่อพระเยซูก็คือผมรักพี่น้องที่พระองค์ฝากให้ผมดูแลผมดูแลคนทั้งโลกไม่ได้หรอกครับเพราะผมมีเวลาจํากัดผมดูแลได้แต่เฉพาะคนที่ผูกพันตัวและบอกว่านี่เป็นผู้นําของข้าพเจ้าเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าผมก็จะดูแลอย่างดีที่สุดไม่เคยเอาเปรียบไม่เคยโกงเขาไม่เคยใช้สิทธิอํานาจในการหาผลประโยชน์ส่วนตัว เลี้ยงดูสอนอธิษฐานเผื่อไปเยี่ยมเยียนวางมือให้หนุนใจเพราะว่าผมรักพระเยซูและรักคริสจักรของพระเยซูผมรักทุกคริสจักรในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นแบปทิสหรือเขาจะเป็นเพรสไบเทเรียนหรือจะเป็นนิกายอะไรก็ตามผมรักทุกคริสจักรเพียงแต่ผมเข้าไปยุ่งกิจการของเขาไม่ได้ผมดูแลกิจการของผมเขาก็ดูแลกิจการของเขาแต่เรารักกันผมรักเขา ผมมองว่าเขารักผมด้วยนะครับผมรักเขาและก็อธิษฐานเผื่อเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่ามีพี่น้องบางคนที่ไม่ได้อยู่คริสตจักรในสายสัมพันธ์ที่ผมดูแลป่วยที่ประเทศไทยพี่น้องผมกลับมาบ้านจากโบสถ์ผมอธิษฐานเผื่อเขาทันทีเลยขอให้พระเจ้ารักษาเขาเห็นไหมครับที่จึงไม่รู้จักกันส่วนตัวเนี่ยนะครับได้ยินแต่ข่าวว่าเขาป่วยผมก็อธิษฐานเผื่อเขาแล้วเพราะเรารักลูกของพระเจ้าพี่น้องครับอยากหนุนใจ วิธีแสดงความรักต่อพระเยซูคือเชื่อฟังคําสั่งของพระองค์แล้วพระองค์สั่งว่าเราจะสร้างคริสตจักรและเจ้าต้องรักคนของเราเราควรจะรักคริสเตียนในโบสถ์เดียวกันและรักคริสเตียนทั่วโลกนี้และขอพระวิญญาณทรงนําว่าเราจะไปมีความสัมพันธ์แต่คริสเตียนนอกคริสตจักรอย่างไรแน่นอนเรามีเงินจํากัดมีเวลาจํากัดมีแรงจํากัดเราจะต้องถูกนาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆ ดังนั้นสรุปคำสอนก็คือว่าคริสตจักรสำคัญมากในสายตาของพระเจ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าให้เราผูกพันตัวในครอบครัวของพระเจ้าเหมือนที่เราผูกพันตัวในบ้านครอบครัวของเราแล้วเรารักครอบครัวของพระเจ้าดีไหมครับผมหวังว่าพี่น้องจะตอบสนองคำที่มาจากพระเจ้าในพระคัมภีร์นะครับถ้าท่าน ไม่มีคริตจักรที่จะไปในเมืองของท่านอธิษฐานขอสิครับให้พระเจ้าทรงนําหรือท่านอาจจะเปิดคริฤจักรที่นั้นนะครับให้มีตัวเองอยู่ในคริตจักรนะครับอยากจะถามคําถามสองคำถามหนึ่งคือคตจักรคืออะไรหลังจากท่านเรียนคําสอนนี้แล้วคริตจักรคือตึกใช่ไหมองค์กรใช่ไหมครตจักรคืออะไรคําถามที่สองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของพระเจ้าตัดสินใจว่าจะทำยังไงขอบคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพรท่านใช้ท่านในการสร้างคริสตจักรขอพระเจ้านำท่านให้พบผู้เลี้ยงที่ดีพบบ้านที่ดีขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาท่านให้ท่านไม่ไปในคริสตจักรที่สอนผิด และมีผู้นำที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงแต่จะเอาเปรียบเอารัดท่านขอพระเจ้าทรงนำท่านและดูแลและอวยพรท่านเจิมท่านทุกคนขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําสอนนี้และลูกขอทิฐานอวยพรพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าประทานพระคุณให้กับพี่น้องทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วพบกันในคําสอนตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณอย่างล้นเหลือค่ะที่ได้มาใช้เวลาร่วมกันในวันนี้และขอบคุณที่ตั้งใจฟังคำสอนที่มาจากพระวจนะและพระวิญญาณของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าพูดในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่4ข้อที่12ว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลังนุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่ง แยกจิตและวิญญาณทั้งกระดูกและในไขกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยขอพระเจ้าทรงประทานพระคุณให้คุณสามารถนำหลักการของพระเจ้าและสวรรค์ไปปฏิบัติจนเป็นลักษณะชีวิตที่เป็นเหมือนชีวิตของพระคริสต์ค่ะพระเจ้ารักคุณมากนะคะขอเชิญกลับมาฟังคำสอนตอนอื่นนะคะขอบพระคุณมากค่ะ พระเยซูข้าพเจ้าขดสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจบกับตลปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต ผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริงสูงสม่มีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชืท่านในนามพระเยซู